สวัสดีครับอาหารเที่ยงวันหยุดวันเสาร์วันนี้ผมกลับมากินร้านข้าวมันไก่คลองเตยครับวันนี้มีเมนูใหม่ที่เฮียร้านข้าวมันไก่คลองเตยแนะนำตามผมมาดูเลยครับที่เตาตามผมมาครับเฮียสวัสดีครับเฮียวันนี้ผมกลับมากินข้าวมันไก่คลองเตยอีกครั้งหนึ่งมีเมนูใหม่เมื่อกี้ที่เฮียแนะนำคือครับเป็นบักกุเต๋จากโรงแรมเอเชียนฮะมาจากไหนครับมาจากโรงแรมเอเชียนเห็นบอกว่าอะไรสิงคโปร์อะไรสุดสิงคโปร์เป็นสุดสิงคโปร์คือคอนเฟิร์มว่าอร่อยที่สุดในหาดใหญ่ครับวันก่อนยอดวิวเป็นยังไงบ้างครับที่ไลฟ์ออกไปก็ดีมากครับดีครับดีครับดีใจครับที่เฮียกลับมาเดี๋ยวอยากดูได้ได้ได้ลองดูมั้งครับวันนี้บอกไปแล้วคนที่ไม่ให้บอกพอดีหมดพอดีแล้วมีอะไรพิเศษที่บอกว่าที่เฮียแกบอกอร่อยที่นี่ก็คือน่ะมีพวกไอ้กระดูกหมูแล้วก็ตุ๋นยาจีนนะคือยาจีนเราที่ว่ามีบำรุงกับร่างกายของเราเองเนี่ยครับต้องมากินกี่โมงถึงกี่โมงถึงจะมาถ้ามีทันก็คือมาเช้าช่วงเช้าช่วงเช้านี่ผมมาสายแล้วใช่คนเที่ยงอะไรคนเที่ยงที่สุดขายทุกวันไหมที่นี่อาจจะหยุดวันพุธมั่งอะไรเงี้ยอาจจะว่าเดือนนึงหยุดทักสองครั้งไงโอเคถ้ามากินข้าวมันไก่ของเตยก็ต้องมาชิมบักกุเต๋ในของเตยในร้านข้าวมันไก่นี่แหละก็ไม่ผิดหวังเฮียอะไรครับผมเฮียกุยครับอ๋ออะไรนู้นว่าเฮียตีเฮียตีเฮียกุยเฮียเต็กครับผมแห่งข้าวมันไก่ของเตยครับมีเฟซบุ๊กไหมมีฮะเฟซบุ๊กของร้านชื่อเฟซบุ๊กส่วนตัวเดี๋ยวผมค่อยแอดเป็นเพื่อนแล้วก็เฟซบุ๊กส่วนตัวมันเรียกเฟซบุ๊กร้านเดี๋ยวไม่เป็นไรติดตาม Facebook ตะลุยตามตะวันดีกว่าฮะแล้วเราจะมาชิมเมนูใหม่ๆเรื่อยๆได้ครับได้เฮียมีอะไรส่งเมสเสจมาใน Facebook ตะลุยตามตะวันเลยให้มาถ่ายอะไรเมนูอะไรใหม่ๆเด็ดๆได้ครับได้โอเคได้ครับขอบคุณมากครับคำถามสุดท้ายได้ครับถ้าแฟนคลับตะลุยตามตะวันตามมาชิมมีอะไรพิเศษให้เขาไหมก็เดี๋ยวอาจจะพิเศษบางอย่างก็เช่นบางทีแถมเป็นจานเลยหรือว่าเป็นถ้วยอะไรเงี้ยเป็นกับข้าวแถมให้เลยต้องบอกว่ามาจากตะลุยตามตะวันใช่ครับใช่ครับเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งครับเฮีย0818983366โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้วยสุดท้ายครับมาดูกรรมวิธีในการทำโอเคนะครับเมื่อกี้มีตัวสุดท้ายใช่ไหมครับเนี่ยครับครับของหมดพอดีก็อันนี้ตัวโมดีนะแล้วก็เราก็ตั้งไอ้ทำไม่ร้อนเลยเพราะสูตรมะกุเต๋มันจะอยู่ในโมดีนทานแล้วมันจะอร่อยครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปดูหน้าร้านกันครับนี่ครับร้านข้าวมันไก่คลองเตยท่าใจอย่าลืมนะครับเฮียรับปากแล้วว่าแฟนคลับตะลุยตามตะวันมีอะไรพิเศษแน่ๆขอบคุณที่ติดตามตะลุยตามตะวันสวัสดีครับ